ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาสักการพระเถระลูกเถระประสังฆาธิการภิกษุสามเณรและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้พบดิฉันรัตกรสุรกิจค่ะมาพร้อมพระคุณเจ้ามากความสามารถอย่างพระอาจารย์บุญร่วมปุญญมโนผู้อำนวยการสถานีวิทยุวพช. FM 104.25 MHz พุทธมณฑลค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกันค่ะนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะพิธีกรสะดวกกิจขอกราบครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครับขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเที่ยงวันทันข่าวจาก WBTV เหมือนที่บอกว่า WBTV คลื่นนี้คือคลื่นธรรมะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั้นก็ยังคงต่อเนื่องค่ะพระคุณเจ้าอาจารย์เรียกโควิดหรือว่าโคแรดมันแรดไปทั่วโลกเลยโคโรนาต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมเราอยู่อยากจะสนับสนุนการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของเรานะคะก็สามารถนะคะโอนได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายนะคะคุณเจ้าจ้าค่ะไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาวัดกดมือถือไปเลยเดี๋ยวนี้คิวอาร์โค้ดมีแล้วก็เบอร์เลขที่บัญชีแบบนี้ท่านผู้ชมง่ายๆอย่างกรุงไทยใช่ไหมกรุงไทยถ้าโยมจำไม่หมดเนี่ยนะก็ไม่ต้องจดก็เอาโทรศัพท์มากดเทคโนโลยีทำได้เยอะแล้วง่ายทำได้ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ทำบุญคลิกที่ปลายมือแค่นั้นนะคะง่ายนิดเดียวแบบนี้คือเอามือถือเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้นานหน่อยตอนครึ่งรายการเดี๋ยวจะโชว์อีกทีนึงโยมเตรียมโทรศัพท์ไว้ก็แล้วกันเพราะว่าการที่ได้มาร่วมบุญกันในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางทีวีเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งนะรัติกรใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนี้ถ้าเราได้มีโอกาสเผยแผ่หลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยแล้วก็ข่าวก็มีแต่ข่าวบุญนะเราไม่มีข่าวอาชญากรรมข่าวอาชญากรรมเราไม่มีข่าวโหดเหี้ยมข่มขืนกระทำชำเราเราไม่เอาแต่เป็นฝ่ายกุศลธรรมะที่คือฝ่ายบุญนี่แหละพอฝ่ายบุญเราฟังแล้วโอ้ลืมใจคณะสงฆ์แจกทานเนาะแจกวัดยานวายามวิกฤตโคโคแรดอย่างนี้หรือโควิดไม่อยากจะเรียกตามฝรั่งใช่ค่ะเรียกว่าถ้าชมช่องทางของเราเนี่ยอิ่มบุญทั้งนั้นนะคะเป็นช่องที่อิ่มบุญนะคะเอาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะอย่างที่พระคุณเจ้าบอกว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่กำลังระดมความช่วยเหลือนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งวัดพระสงฆ์เองตอนนี้ก็ออกมาพร้อมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดด้วยอย่างล่าสุดวัดยานนาวาค่ะมอบอาหารให้แก่คณะกรรมการชุมชน3ชุมชนบริเวณรอบวัดยานนาวาเพื่อที่จะให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงผู้เปราะบางทางสังคมในสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดชนิดค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดยานนาวาต่อจนผู้บริหารสำนักงานเขตสาทรค่ะก็ได้ร่วมกันมอบอาหารให้แก่คณะกรรมการชุมชนจำนวน3ชุมชนนั่นก็คือชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนภูพัฒนาชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูชุมชนจันร่ำรวยรวมจำนวน500ชุดค่ะเพื่อที่จะให้ไปมอบกับผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ตามพระดำริในพระคุณเจ้าบุตรคุณสมเด็จพระสังฆราชค่ะโดยทางวัดยานนาวานะคะฝ่ายสาธารณสุขของมหาเถรสมาคมเองนี่ก็ได้ร่วมกับสำนักงานเขตสาทรศูนย์บริการสาธารณสุข14แก้วศรีบุญเรืองสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของมหาเถรสมาคมต่อจนประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดนะคะโดยก็มีผู้มีจิตใจกุศลนะคะร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสามารถติดต่อได้ที่พระมงคลวชิรากรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาและพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาค่ะโทรศัพท์02-672-3216แล้วก็084ค่ะ455-5855ค่ะอันนี้คือการช่วยเหลือเนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ค่ะซึ่งท่านก็ได้บันทึกเทปด้วยนะคะที่โทรทัศน์งานสาธารณสุขของคณะสงฆ์ค่ะโดยเฉพาะการจัดโรงทานตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะในการปฏิบัติงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์แล้วก็การปรับกิจวัตรศาสนกิจในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผลิตรายการโดยทำดีได้ดี Easy Life นะคะผ่านเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5
สนับสนุนการเผยแพร่โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตอนหนึ่งค่ะทางด้านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์ท่านก็ได้บอกค่ะว่ามีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้ง่ายๆอาจจะถูกใจฝ่ายหนึ่งและไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เราควรเป็นกำลังใจให้แก่กันทั้งรัฐบาลคณะสงฆ์แพทย์พยาบาลบุคลากรทางสุขภาพตำรวจทหารและประชาชนร่วมกันป้องกันแก้ไขโดยใช้ปัญญาเกื้อกูลกันความสามัคคีคืออย่างที่ดีที่สุดให้ประเทศไทยจะได้ผ่านพ้นวิกฤตระบาดโควิด-19 ไปได้ค่ะความสามัคคีมาก่อนเลยค่ะพระคุณเจ้าจะขาตอนนี้พระอาจารย์ที่วปช.ที่สถานีวิทยุเนี่ยพระอาจารย์แจกแมสยังไม่จบเลยหมายถึงว่าหมดไป 6,000 แล้วเนี่ย6,000 ชิ้นเลยเหรอคะ 6,000 ชิ้นแจกคือพระที่ชนบทเขาพอลงไลน์ปั๊บเนี่ยเขาขึ้นที่เว็บพี่อะไรเขาก็โทรเข้ามาทีนี้พระอาจารย์ก็ห่อแจกอย่างนี้ใส่แจกก็วัดละ50บางวัดก็200บางวัดก็แล้วแต่จำนวนมากจำนวนน้อยอันนี้แจกไปแจกหมดไปแล้วนี่ 6,000 ชิ้นแล้วก็สบู่เนี่ยมันเป็นสบู่ฆ่าเชื้อด้วยมันเป็นสบู่น้ำผึ้งนมแพะจากน้ำภูเขาน้ำเอนไซม์ภูเขาที่รัฐบาลจีนก็บอกว่าที่เขาลดได้ก็คือภูเขาเพราะภูเขามันเป็นตัวฆ่าเชื้อแล้วรสเปรี้ยวทั้งหลายเราก็ลงในนี้เราก็ล้างหน้าดีก็เลยเราก็ยังทำอยู่คือช่วยสงเคราะห์ในเรื่องเรากะว่าอันนี้มันจะนานก็คืออย่างก้อนหนึ่งนี่ใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนล้างแล้วก็มันค่อนข้างหอมเพราะว่าเราใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยทำให้ผิวเรานุ่มด้วยอันนี้ก็คือทำให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายที่โทรเข้ามาที่ในรายการบางทีโทรเข้ามือถือพระอาจารย์ก็จัดส่งทั่วประเทศเลยนะท่านสมุนบางทีให้ก่อนครอบครัวละหนึ่งก่อนถ้าดีเดี๋ยวเขาจะกรี๊งเข้ามาบอกขออีกอะไรทำนองนี้เราจะไม่ให้ใครที่ไม่มีความประสงค์ก็มีเบอร์โทรพระอาจารย์ถ้าเผื่อใครติดต่ออยากจะมีความประสงค์ได้ในรายการก็ยินดีส่งให้นะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะพระคุณเจ้าขาทางด้านของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เองค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชค่ะโดยจัดขึ้นที่วัดธาตุทองนะคะบริเวณโรงเรียนวัดนะคะเปิดแจกจ่ายอาหารให้ซึ่งทางวัดธาตุทองนี้ก็แจก2ช่วงเวลาค่ะนั่นก็คือเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาแล้วก็ช่วงเย็นค่ะคือเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะติดตามชมรายละเอียดค่ะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชที่วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรมหาสีมารามในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบอาหารคณะผู้มีจิตศรัทธาและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนโดยทางวัดได้จัดตั้งโรงทานบริเวณหน้าโรงเรียนวัดชาติทองและเปิดแจกจ่ายอาหาร2ช่วงเวลาต่อวันคือเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาและเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงละ200ถึง300ชุดท่านนี้พระราชวรยานโสพลเจ้าวาดวัดธาตุทองกล่าวว่าวัดธาตุทองดำเนินการตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชในการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีสถานที่ประกอบการหลายแห่งปิดทำการชั่วคราวส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากขาดรายได้และเดือดร้อนพร้อมกันนี้ทางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ยังได้ให้การสนับสนุนข้าวสารเพื่อทางวัดธาตุทองได้นำมาประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่กลายด้วยตอบพระคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์เลขาสมเด็จพระสังฆราชวันนี้ท่านได้มาตรวจโรงทานโดยเฉพาะโรงทานแห่งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานข้าวสารและเครื่องอุปกรณ์การปรุงอาหารเนี่ยมาให้กับทางวัดธาตุทองวันนี้ท่านได้มาได้สังเกตได้ไปดูถึงโรงครัวก็ได้ความว่าท่านยังมีโครงการที่จะสนับสนุน
ครัววัดพระทองที่ทำโรงทานต่อไปจนกว่าที่ว่าทางรัฐบาลท่านจะมีนโยบายอย่างไรต่อไปอาตมาในฐานะที่เป็นเจ้าวาดทราบนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่มีต่อประชาชนก็ชื่นชมในความเมตตากรุณาของพระองค์ท่านวัดธาตุทองเขตวัฒนาถือเป็นอีกหนึ่งวัดในกว่า170วัดทั่วประเทศค่ะที่มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือว่าโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้นะคะแต่อีกวัดหนึ่งค่ะทางด้านของวัดในโรงเองก็มีการจัดเช่นเดียวกันค่ะโดยเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับประสบกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นประจำแขวงอรุณอมรินทร์กรุงเทพมหานครไปติดตามชมรายละเอียดค่ะคณะสงฆ์เขตบางกอกน้อยร่วมกับวัดในโรงภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ประจำแขวงอรุณอมรินทร์กรุงเทพมหานครที่วัดในโรงเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ประจำแขวงอรุณอมรินทร์ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชแห่งที่176ทั่วประเทศโดยมีพระพิมลภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามผู้รักษาการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือโรงทานที่วัดในโรงพระครูรัตนสพลเจ้าวาดวัดในโรงกล่าวว่าวัดในโรงให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่18มีนาคมและเมื่อได้รับการประสานจากพระพิมลภาวนาพิธานผู้รักษาการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยและพระราชสุวรรณเวทีเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีเจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์เพื่อจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชทางวัดในโรงก็ดำเนินการจัดตั้งโรงทานทันทีโดยจะเริ่มแจกอาหารตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 14:00 นรวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้ามายังวัดเบื้องต้นจะเตรียมอาหารไว้แจกประชาชนที่เดือดร้อนประมาณ100รายต่อวันวัดต่างๆที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนในยามนี้ในยามปัจจุบันนี้ในขณะนี้ตามที่ทราบกันอยู่เพราะทุกคนก็มีความลำบากกันทั่วไปในเรื่องของนี้วัดก็จะได้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ที่ได้อุปการะสงเคราะห์วัดมาโดยตลอดถึงเวลานี้วัดก็จะได้ช่วยเหลือให้สาธุชนทุกบริษัททั้งหลายหรือสาธุชนทั้งหลายทั่วไปการจัดตั้งศูนย์ของวัดในโรงก็จะทำพิธีเปิดเป็นทางการคือวันนี้โดยความเป็นจริงนี้ก็มีผู้ได้รับผลกระทบที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือคือมาขออาหารมาขอหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่18ก็จะมีคนในชุมชนบ้างที่อยู่กับใกล้ๆวัดเนี่ยเขาเข้ามาขออาหารบิณฑบาตเมื่อทางเจ้าคณะกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ส่งเรื่องมาที่เจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตแล้วก็มาที่เจ้าคณะแฝงท่านเองก็มีความประสงค์อยากจะให้วัดในโรงนั้นตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็ตมายก็ตอบรับท่านเจ้าคณะแขวงทันทีว่าวัดในโรงนั้นยินดีที่จะเป็นศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายนะคะทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนคณะสงฆ์ที่จัดตั้งเป็นโรงทานช่วยเหลือกับประชาชนในช่วงนี้นะคะอย่างที่ใกล้ๆการแขวงอรุณอมรินทร์เช่นเดียวกันค่ะที่วัดโมลีโลกยารามเองก็ได้จัดนะคะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเทวัญลิปตพันลบท่านลงพื้นที่เพื่อที่จะให้กำลังใจค่ะที่วัดโมลีโลกยารามค่ะนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายณัฐชัยศรีรุ่งสุขพนิชที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสิบประวันแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ที่วัดโมลีโลกยารามแขวงอรุณอมรินทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้ากราบนมัสการพระเทพปริยัติโมลีเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามค่ะแล้วก็พบปะเยี่ยมเยียนกับพระสงฆ์ภิกษุสามเณรหลังจากที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบค่ะว่า
พระภิกษุและสามเณรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ปัจจุบันพบว่าประชาชนนั้นเข้ามาทำบุญน้อยค่ะแล้วก็แม้ว่าทางวัดจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือมูลนิธิพุทธรักษาแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณของพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของทางวัดราวกว่า400รูปค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเทวันท่านก็บอกค่ะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้หารือกับทางเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามซึ่งทางวัดมีการยกเลิกจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆตามที่ทางรัฐบาลเองขอความร่วมมือเพื่อที่จะเป็นการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะประกอบกับการออกบิณฑบาตของภิกษุสามเณรแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญนั้นน้อยลงนะคะจึงเป็นปัญหาต่อพระภิกษุสามเณรแล้วก็พุทธศาสนิกชนในบริเวณนี้ด้วยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะหารือกับวัดหลายแห่งที่ประสบปัญหารวมไปถึงวัดโมลีโลกยารามแห่งนี้ด้วยซึ่งทางรัฐบาลเองจะได้หารือเรื่องนี้ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ร่วมหาหรือมาตรการที่จะเหมาะสมให้การช่วยเหลือกับพระภิกษุสามเณรต่อไปด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนที่ไม่เพียงก่อผลกระทบให้กับประชาชนนะคะตอนนี้ทางด้านของคณะสงฆ์เองก็มีหลายวัดที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่ว่าการจะออกบิณฑบาตรวมไปถึงตอนนี้หลายวัดเองก็ต้องงดในการที่จะเข้ามาทำบุญของประชาชนด้วยก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่ทางด้านของนายเทวัญลิปตะพันลบค่ะท่านจึงได้หารือกันเพื่อที่จะวางมาตรการที่จะช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะที่วัดสุทธิวาสวรารามหรือว่าวัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสาครถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการที่จะลงไปให้กำลังใจเยี่ยมเยียนแก่คณะสงฆ์ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือว่าโรงทานที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะติดตามชมรายละเอียดค่ะนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019หรือโควิด-19ตามที่นายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานกับเจ้าคณะปกครองและวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19ตามพระดำริสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทางนี้เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงานจึงได้ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจังหวัดสมุทรสาครที่วัดสุทธิวาสวรารามหรือวัดช่องลมอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวัดเจษฎารามพระครูสิทธิธรรมพรเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครรักษาการเจ้าวาดวัดสุทธิวาสวรารามนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนเดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจที่วัดศาลาปูนวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่จะตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19ตลอดทั้งเป็นศูนย์ผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายกับประชาชนพระครูสิทธิธรรมพรเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครได้รับการประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอวัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโดยพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดตั้งโรงทานซึ่งที่วัดต้องลมมีประชาชนมารับบริการจำนวนมากวันละ300-500คนก็ใช้โทรศัพท์ของวัดนะคือเริ่มแรกตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยเราก็วางแผนว่าใช้โทรศัพท์ทุนของวัดก่อนโดยเริ่มแรกก็วันแรกก็แจกไปประมาณสัก 2-300 ชุดนะก็ปรากฏว่าประชาชนก็ให้ความสนใจเยอะปรากฏว่าไม่พอแจกเราก็เพิ่มเป็นวันที่2ก็เป็น300ฝาอะไรเงี้ยทีนี้วันนี้เป็นวันที่4เนี่ยแล้วก็เราปรากฏว่าประชาชนมากขึ้นทุกวันแล้วก็วันนี้เพิ่มไปเป็น500ชุดการดำเนินงานก็คงเรียบร้อยนะเพราะว่าพอชาวบ้านหรือประชาชนเขารู้ข่าวว่าทางวัดมีศูนย์บริการอย่างนี้เขาก็บริจาคเป็นเงินบ้างเป็นวัตถุบ้างเช่นข้าวสาร
ไข่อะไรต่ออะไรที่เขามีเขาก็เอามาสมทบทางวัดก็เอาไปแจกทั่วถึงเหมือนกันขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากจากโรงงานร้านค้าต่างๆหยุดลงชั่วคราวและได้รับความเมตตาจากวัดจากคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมช่วยเหลือจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารและยังเป็นแนวทางที่ดีให้กับภาคเอกชนหลายแห่งที่ต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในลักษณะนี้ด้วยก็ได้ประสานงานกับทางท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งเลยวันนี้ก็มีการตั้งในลักษณะเหมือนกับเป็นโรงทานอย่างเงี้ยหลายที่ทุกอำเภอแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เหมือนกับฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานต่างๆเนี่ยก็อยากจะตั้งด้วยเหมือนกันก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะมีการตั้งเพิ่มอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เดินตามรอยพระสงฆ์ที่เราเคารพบูชาอยู่ด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าภายหลังจากการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือของวัดต่างๆตนมองเห็นความร่วมมือดีของวัดชุมชนราชการหลายวัดต่อยอดลงไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่บ้านเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงซึ่งหลังจากพ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ตนจะได้ขอแนวทางจากมหาเถรสมาคมให้คณะสงฆ์ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนถึงที่บ้านต่อไปสำหรับโรงทานที่วัดช่องลมสมุทรสาครแห่งนี้นะคะท่านยืนยันค่ะว่าจะช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่30เมษายนและอาจจะมีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มขึ้นนะคะหากว่าสถานการณ์นั้นยังไม่เข้าที่นะคะถือว่ามีผู้มารับบริการถึง300ถึง500คนต่อวันทีเดียวค่ะสำหรับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ให้ได้ติดตามค่ะเป็นความช่วยเหลือจากทางด้านของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ตลอดจนทางด้านของบ้านรักษาศีล5ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาติดตามค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center02-678-6547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI ลามิเนตผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52 หรือ www.tpipoline.co.thบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ
สุดจำกัดเนเจอร์กิฟต์71ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเรามาติดตามช่วงข่าว WBTV กันต่อค่ะหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดจนคณะสงฆ์ตอนนี้ก็ถือว่าเดือดร้อนเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเขาห้ามขายสุราแล้วก็เป็นเจ้าค่ะตอนนี้แล้วก็ยังดีอยู่แล้วการห้ามสุราเนี่ยมันเข้าทางศีล5เลยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ขายสุรานี่คนก็ไม่ขาดสติเมื่อไม่ขาดสติก็ไม่โมโหกับแม่กับพ่อใช่เพราะว่าขาดสตินี่แม่ก็ฆ่าได้พ่อก็ฆ่าได้ลูกเต้าหลานฆ่าได้หมดเพราะมันขาดสติค่ะโรคนี้มันเหมือนโรคอนุวัตหรือปฏิวัติของสังคมโลกเลยนะเหมือนที่บอกว่าใครแข็งแรงอยู่ต่อจ้ะค่ะใครอ่อนแอเผาก็แพ้ไปและใครที่เคยเสพสุราที่เขาเรียกว่าปอดมันเหลือนิดเดียวค่ะเพราะว่าเสพสุราต้องเวลาต้องกลับมารักษาสุขภาพเลยนะคะคุณเจ้าตอนนี้โรคโควิด-19มันช่วยรักษาแล้วก็ไม่ต้องไปหาตามกันที่โรงศพไหนไม่ต้องเขาเอาไปจัดการเรียบร้อยเลยไม่ต้องเห็นหน้ากันเลยแหละคนนั้นนะที่บ้านเราที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือผู้ป่วยที่30กว่าคนที่ตายไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเดิมอยู่แล้วเช่นโรคทางเดินหลอดลมพวกนี้ปอดโรคปอดเป็นหลักแล้วก็เบาหวานเป็นหลักแต่คนที่แข็งแรงนี่ยังอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขได้แล้วก็พยายามไม่ไปอยู่ในสุ่มเสี่ยงเช่นคนมาจากสนามบินมาจากเล่นการพนันแถวหนูไหนนนทบุรีเมื่อวันก่อนนี่ควบกฎหมายเลยร้อยกว่าคนยังอัดแน่นกันนี่อย่างนี้เป็นต้นถามว่าทำไมไม่ร่วมมือกันเขาไม่ฟังเพราะความโลภมันเกิดเห็นไหมความโลภมันเกิดอยากจะได้มันพออยากจะได้อยากจะกินอยากจะเที่ยวก็ตัวใครตัวเทวดาก็แล้วกันก็จะว่าอย่างนี้จะว่าเอาไปดูทางด้านของวัดใกล้ๆเราค่ะวัดสุทธิวรารามค่ะก็ร่วมกับภาคเอกชนค่ะช่วยอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะถุงมือยางทางการแพทย์ด้วยจำนวนถึง 50,000 คู่เลยทีเดียวนะคะตลอดจนเครื่องวัดอุณหภูมิของโรงพยาบาลมอบให้กับชนบทค่ะพระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าวาดวัดสุธีวรารามท่านบอกค่ะว่าทางวัดได้ร่วมกับบริษัทวินคองมาร์เก็ตติ้งและก็บริษัทดร.โบนะคะจำกัดจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเช่นหน้ากากอนามัยถุงมือยางทางการแพทย์จำนวนถึง 50,000 คู่แล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในชนบทเครือข่ายของพระกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เครือข่ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะโดยก็มีการจัดพิธีส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะที่วัดสุทธิวรารามโดยก็มีทางด้านของพระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปฐุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมและในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นประธานสงฆ์ค่ะทางด้านของนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทนะคะท่านมองเห็นค่ะว่าเป็นความร่วมมืออันดีของวัดชุมชนราชการหลายวัดเองเนี่ยก็ต่อยอดลงไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนถึงที่บ้านอย่างเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหลังจากพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ทางด้านของท่านณรงค์ทรงอารมณ์ท่านก็บอกว่าจะได้หาแนวทางกับทางด้านของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะให้คณะสงฆ์เนี่ยลงไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งตรงกันถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะทีนี้พุทธศาสนิกชนเองอยากที่จะร่วมด้วยช่วยเหลือวัดที่จัดตั้งเป็นโรงทานอยู่ขณะนี้ก็สามารถติดต่อกับวัดได้โดยตรงแล้วก็ติดต่อทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นะคะโดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ก็เป็นไปตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะเพื่อที่จะให้วัดซึ่งมีศักยภาพนั้นได้จัดตั้งโรงทานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องประสบกับความเดือดร้อนในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันหมดเลยพวกคุณเจ้าสาขาทุกภาคส่วนคือถ้าเราไม่ช่วยยามนี้เราจะไปช่วยยามไหนแม้วัดที่เราเห็นมาแจกอย่างวัดปทุมคงคาอย่างนี้คุณหลวงพ่อเนี่ยคือวัดถ้าวัดไหนมีฐานะสมมติว่าวัดรวยเอาเขาเรียกว่ามีศักยภาพเอาบอกเลยว่ามีศักยภาพนี่คืออย่างน้อยคือต้องรวยเองก่อนมองว่าวัดรวยวัดรวยจริงๆเนี่ยวัดเนี่ยท่านรวยธรรมะเนี่ยแน่นอนรวยพื้นที่รวยโอเคแต่ว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมันยามเนี่ยเป็นยามที่ต้องกระโดดมาแล้วต้องออกจากวัดเพื่อที่จะมาช่วยประชาชนเพราะทรัพย์สมบัติที่มีที่วัดดีๆมาจากไหนมาจากประชาชนประหยัดตู้อย่างวัดไอ้ขิงต้องเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างวัดไอ้ขิงไปเนี่ยอย่างได้จานไปเนี่ยได้จานไปไม่น้อยกว่าสมมติว่าถ้า 1,000 เนี่ยต้องไปแลกนะ20-40ตู้เยอะประจานแลกๆๆๆใส่ๆได้จากการบริจาคเพราะนั้นถึงคิวถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมามีเมตตามีเมตตาต่อผู้คุณคนที่ลำบากอัตคัดขัดสนตอนนี้เราดูคลิปเนี่ยผู้ชายผู้หญิงร้องไห้ไม่มีจะกินใช่ไหมเคยขายของได้ได้มาหาเลขขายทีนี้หาขายที่ไหนก็มีซื้อขายที่ไหนก็เขาห้ามอีกต่างหากพระเจ้าอะไรกันนี่คือสภาวะที่เราเอาละพุทธเจ้าตรัสว่าบางคนเกิดมาสว่างมาบางคนเกิดมามืดมาเนี่ยมันเหมือนว่าเฮ้ยบางคนนะเกิดมามืดจริงๆสติปัญญามืดยังไม่พอมีไปลักไปขโมยเขามืดมาแบบนี้ค่ะเพราะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายการที่ในยามนี้เนี่ยเราจะต้องสามัคคีกันพวกเราทั้งหลายเหมือนไก่อยู่ในเข่งมันไก่อยู่ในเข่งเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นมากมากเลยตีกันพอถึงเวลาถึงเชือดต่างคนต่างล็อกเล็กตายด้วยกันตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคนรวยคนเศรษฐีใจบุญหาบดีทั้งหลายแม้คนที่มีเป็นเจ้าของบริษัทการบินทุกการบินเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะล้มละลายทุกเศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างที่จะหยุดไม่เคยตันเลยและไม่เลือกชั้นไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานก็ดีหรือนับถือศาสนาไหนก็ตามตอนนี้พวกเราทั้งหลายล้วนแบกหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นเลยจะเร็วหรือช้าเพราะนั้นเราหมดเวลาที่จะไปทะเลาะกันแล้วสีทั้งหลายทั้งปวงมันสามัคคีกันหมดแหละสีพอผสมคลุกเกลาทาอะไรก็งามเพราะนั้นเนี่ยทิฏฐิความไม่ลงรอยกันรอเคยเคืองเคยแค้นความโกรธอะไรเลิกจบแล้วอันนี้คือชีวิตพวกเราจะต้องเหมือนไก่อยู่ในเข่งจริงๆที่เขาจะเอาไปเชื่อดเพราะนั้นโคโรฟิตเนี่ยนะโคโรฟิต19หรือว่าโคเรตอนามัยโคเรตไปทั่วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเคยทำมลอากาศเป็นพิษไม่ว่าจะเผาแก๊สเผาน้ำมันเครื่องบินเป็นแสนๆบนอากาศเนี่ยมันเหมือนกับโรคนี้มาทำให้โลกสะอาดเริ่มรีเซ็ตใหม่เคยปิดมีปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเวลามันทำงานไม่ได้เราย้ายฮาร์ดดิสก์ใส่ฮาร์ดดิสก์ใหม่เข้าไปรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตอันนี้โอเคไฟแบตใช้ได้ได้เอาของเก่ามาใส่ลองรีเซ็ตใหม่ปุ๊บมันพอเปิดไปปุ๊บมันทำงานได้เดินต่อไปโลกมนุษย์ตอนนี้มันแบบนั้นเลยนะรัฐกรสะดวกกิจเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามันเปิดประเทศโลกใหม่เปิดต่อไปเนี่ยใครสะอาดใครมีศีลธรรมใครมีเดินต่อเหมือนเป็นโรคที่มาพร้อมกับธรรมะของจริงนะคะคุณเจ้าขาใช่ต้องทำมีเหตุมีผลนะคะคุณดูเจ้าตัดมาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนอกจากตายมันไม่มีอะไรเกิดมาโตอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ใช่ไหมอ่ะนิจังทุกขังอนัตตาเขาบอกลมหายใจเข้าออกเราเนี่ยนะไม่หายใจก็ตายเจ้าค่ะมันมีแค่เนี้ยความตายอยู่ที่ปลายจมูกและถึงเวลาคนที่มีฐานะขาบดีทั้งหลายต้องเอาเงินเนี่ยมาบริจาคให้ทานผู้คนมันจะได้มีบุญกุศลสุขติโลกสวรรค์เป็นทางไปของคุณแต่ถ้าคุณก็เสียดายฉันเคยได้มาสบายๆอย่างข้าราชการผู้ใหญ่เคยได้ภาษีประชาชนมาเป็นล้านๆหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยทีนี้คุณได้ไปมองว่ามันอยู่ในธนาคารมีประโยชน์ไหมถ้าติดเชื้อโควิด-19ปั๊บประงาบแล้วไม่มีใครลูกตาหล่อหลานไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ได้จะไปบอกใครว่าฝังอยู่ที่ไหนใช่ไหมฝังอยู่ที่ไหนแล้วฝากธนาคารใบธนาคารซ่อนเงินหลวงเงินน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้เนี่ย
ที่นี่แหละมันจะเป็นจังหวะที่คุณถึงเวลาแล้วคุณต้องมีสติคุณมาทำนี่โอ้นี่โลกนี้มาสอนคนไม่จำกัดกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและคนที่มีศาสนาไหนก็ตามนี่คือเท่ากันเลยเหมือนเขาย่นย่อเข้ามาให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนท่านได้คิดติดตรองถึงหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าคนที่เคยไม่อยู่กับครอบครัวแต่พระอาจารย์เนี่ยคุยไปพระอาจารย์ขอแสดงความเสียใจกับคนคนหนึ่งคนเจ้าชู้มีเมียสี่คนพอประกาศเฟอร์ฟิวไปไอ้นั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้กำลังงงเลยไปไม่ได้เลยขอแสดงความเสียใจกับผู้ชายจันทูโดยเกินก่อนนี่ตรงนี้ต้องมาพร้อมกับศีลธรรมคุณธรรมจริงๆนะคะถึงจะอยู่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะจะอยู่กับตัวเองจะได้เล่างานสงกรานต์นี่ไม่อยู่คนเลยค่ะ10-20นะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะนั้นนี่เป็นช่วงดีที่จะรักษาศีลบริสุทธิ์มากเลยนะคุณเจ้าเราต้องอยู่กับบ้านอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวแล้วเราไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแพร่โรคเราเคยไปสนุกสนานไปโอ้ยสิ้นสุดแดนสยามไม่ต้องไปแล้วอยู่บ้านเจ้ามนุษย์เอ๋ยถึงเวลาที่เจ้าต้องขังอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแล้วจากสถานการณ์แบบนี้เราเจ้าจะขานอกจากประชาชนเองที่จะต้องอยู่บ้านแล้วทางด้านของคณะสงฆ์ตอนนี้ก็มีการปรับตัวด้วยเช่นกันภายในต้องเตรียมทำความสะอาดทำความสะอาดพระอาจารย์นี่อย่างสบู่แบบนี้มันไม่เปียกน้ำใช่ไหมพระอาจารย์พกไปไหนถึงล้างเก็บสะอาดมันเหมือนกับโรคเนี้ยใครสกปรกซกมกเจ้าต้องคิดใหม่นี่ให้ทำความสะอาดทั้งกายทั้งใจไปทุกหมดเลยหมดเลยทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นน่ะพวกเราสาธุขอท่านผู้ชมทั้งหลายนี้อยู่รอดปลอดภัยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสรรพเคราะห์เสนียดจนใดขอให้จะได้มามีกับพวกเราทั้งหลายเชิญพรค่ะทางด้านของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้ปรับตัวนะคะต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเพื่อที่จะหารือแนวทางของคณะสงฆ์แล้วก็ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะอย่างเพจของข่าวสารคณะสงฆ์อยุธยาค่ะโพสต์ข้อความค่ะว่าวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมพระสังฆาธิการของจังหวัดทุกระดับนะคะเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็พระเลขานุการโดยผ่านระบบนี้เลยค่ะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วยนะคะโดยเริ่มเดือนนี้เป็นเดือนแรกค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษของการเตรียมความพร้อมของวัดสำหรับรองรับมาตรการแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ปรับตัวกันหมดแล้วค่ะพระคุณเจ้าเจ้าค่ะมาคุยกันที่ประชุมไม่ได้ก็ใช้ระบบนี้เลยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือมันพร้อมกับโลกที่มันมากับยุคเทคโนโลยีนี่นะถ้าไม่มียุคที่เป็นมีเฟซไลน์มีเฟซบุ๊กมีไลน์มีคือระบบWi-Fi ขอใช้คำนี้ถ้าไม่มีระบบ Wi-Fi ระบบความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะไอ้โรคนี้คงไม่เกิดหน้านี้เพราะมันเกิดมาคู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่มันโจมตีเขาเรียกไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์เขาตอนนี้ไวรัสมันเข้าคอมพิวเตอร์อาหารกินมันไม่ค่อยมีมันก็เลยเล่นปอดคนเลยเล่นปอดคนแต่พระอาจารย์นี่ก็มีวิวัฒนาการของเขาเหมือนกันนะเขาวิวัฒนาการเหมือนกันเขาวิวัฒนาการแต่ละโรคสมัยพระพุทธเจ้าก็โรคหาโรคอหิวาใช่ไหมพระอาจารย์เคยเป็นโรคอหิวาไปรักษาบำราดอดุลหายโอ้เตียงคนนี้ก็เจาะตรงกลางเลยนะกินข้างบนลงข้างล่างเคยผ่านมาแล้วนะวิกฤตเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายเราเคยผ่านยุคมันมียุคสมัยที่ว่ายุคหาอยู่หากินหาวันนี้กินพรุ่งนี้กินเช้าเย็นต่อมาผ่านยุคหาอยู่หากินก็มายุคซื้ออยู่ซื้อกินผ่านยุคซื้ออยู่ซื้อกินตอนนี้มันมียุคซื้ออยู่ซื้อกินด้วยสังคมก้มหน้าด้วยเดี๋ยวนี้ในคอมพิวเตอร์ต้องก้มต้องมองไม่มองงานไม่ได้ทีนี้ในยุคนี้มันเป็นยุคที่พวกเราจะต้องเอาธรรมะมาฉลมใจมากที่สุดเลยกว่าสมัยก่อนเพราะคนมันจำนวนมากพอมีจำนวนมากความกระทบกระทั่งทางหูเพราะว่าบุญกับบาปเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละมันมาทางทวารทั้งหลายนั่นแหละตามองไปหมูกลิ้นกายใช่มาตามองไม่ชอบมันก็เป็นบาปแล้วมองชอบก็ชื่นใจมีสุปิติเกิดใช่ไหมหูฟังคนด่าคนว่าไม่พอใจมึงลงตีกันเหมือนในรถใช่ไหมเนี่ย
บุญกับบาปมันเกินอยู่แค่นี้เองตาหูแค่นี้มันตลอดทั้งวันเลยทีนี้ถ้าเราฟังสื่อสารมวลชนจากศูนย์แถลงข่าวจากรัฐบาลว่าต้องระมัดระวังนะการจะคุยกันออกนอกบ้านต้องมีแมสต้องปิดจมูกปิดปากการไอการจามต้องระวังแล้วการที่จะเข้าไปที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามถ้าไม่จำเป็นอย่าไปจับประตูบิดประตูเท่ากับเปิดแล้วเดี๋ยวนี้เขามีไปปุ๊บมาเปิดเลยใช่ไหมก็จะพูดถึงทวารทั้งห้าเมื่อสักครู่พอเรามาลองสัมผัสดูว่าตอนนี้ติดทวารหมดเลยนะคะตาจมูกตาแม้กระทั่งสัมผัสคือเราต้องระมัดระวังทั้งห้าส่วนเลยและพระพุทธเจ้าให้สังเกตดูเราเรียนนักธรรมใช่ไหมอันดับแรกเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสติสัมปชัญญะนี่คือเรื่องนี้ให้คนมีสติสัมปชัญญะจะเดินไปจะเอาบิดประตูพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์มีถุงนี้พระจันทร์สวมถุงแล้วพระจันทร์ก็เปิดถ้าจะจับนะมีตลอดเวลาเลยจะยืนจะเดินจะนั่งนอนมีสติตลอดเวลาเลยท่านผู้ชมค่ะแม้ไปห้างไปร้านค้าอะไรต่ออะไรพระอาจารย์มีสติตลอดเวลาจะไม่จับประตูเขาจะไม่บิดไม่อะไรต่างๆแม้จะซื้อก็ชี้อันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยให้เขาจับใส่ถุงใส่อะไรต่ออะไรแล้วก็นี่คือสติครั้งแรกที่เราเรียนนักธรรมเนี่ยสติสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาเลยพระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง 2,000 กว่าปีใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วโรคนี้มันเพิ่งมาระบาดทีนี้ถ้าคนมีสติตลอดมีความสะอาดตลอดเช็ดถูตลอดอะไรตลอดมีสติตลอดอาตมามั่นใจว่าโรคจะไม่เข้าร่างกายเรานี่แสดงว่าคนจะผ่านได้ต้องมีสตินะมีสติเลยนี่เป็นโรคที่สอนธรรมะล้วนๆเลยโรคนี้เพียงแต่ว่าเอาสมมติว่าเรามีอย่างอาตมากับโยมรัตติกรนี่เราห่างกัน2เมตรกว่าแล้วน้ำลายกระเด็นกระเด็นอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วที่นี่ยังไม่มีเชื้อด้วยเขาบอกรับประกันเลยว่าวัดยานวายังไม่มีเชื้อวัดพระอาจารย์วัดพญาธรรมก็ไม่มีเชื้อพุทธมณฑลก็ไม่มีเชื้อเราสุ่มเสี่ยงออกจากที่ต่างๆแล้วเราไปติดต่อประสานงานอันใดอันหนึ่งอันนี้ต้องมีสติตลอดเวลาเลยท่านผู้ชมลูกเต้าเราหลานเราจะออกจากบ้านไปทำงานไปธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยต้องบอกให้ลูกมีสติตลอดเวลาเลยลูกถ้าไม่มีถุงพลาสติกลูกเอากระดาษทิชชู่ก็ได้พกใส่ถุงใส่อะไรพอมีโอกาสก็เอากระดาษทิชชู่มาก็อาจจะจับแล้วก็ดันประตูเข้าไปเจ้าค่ะเนี่ยแล้วหนักกว่านั้นคือห้องน้ำสาธารณะมันจะมีฉีดก้นเห็นไหมจังเลยลูกบิดเลยสนามบินเอ่ยสถานที่ที่ระบบราชการอะไรที่เป็นสาธารณะเนี่ยห้ามจับเด็ดขาดเลยตอนนี้เพราะเชื้อโรคโควิดในทีเนี่ยมันมาสามอย่างน้ำคำว่าน้ำแล้วการสัมผัสแล้วก็ฟุ้งกระจายด้วยการไอจามเราสังเกตว่าถ้าเรามีไข้ไหมไอไหมจามไหมแล้วเสลดเหนียวเหนอะหนะไหมมาแล้วไอตัวนี้มาแล้วไม่ได้เชิญแต่มันมาโอ้โหเรากว่าจะไปตามประเทศท่านผู้ชมเราต้องไปทำพาสปอร์ตแล้วต้องไปทำวีซ่ากว่าจะได้ไปไอ้นี่มันไม่ได้ทำทั้งพาสปอร์ตและวีซ่าขึ้นมันมาได้ยังไงเห็นไหมมันอาศัยคนเป็นพาหะพระอาจารย์เมื่อวันก่อนออกอากาศบอกว่าโยมท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าใครมีซุ่มเสี่ยงในเรื่องของน้ำเสมหะเหนียวไอบ้างแล้วก็เจ็บคอมีเลยอะไรมะม่วงหาวมะนาวโหรู้จักไหมรสเปรี้ยวเออไอ้รสเปรี้ยวใช่ไหมคะแดงข้างหนึ่งบางทีถ้าสุกก็ดำมันมีรสเปรี้ยวนะมันจะมีตั้งแต่มะนาวก็ได้มะนาวน้ำหมักเอนไซม์น้ำหมักทั่วไปเนี่ยนะจัดการเลยเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้มั่นคงนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครมีผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวเราสามารถปั่นทานได้หมดเลยอะไรที่เปรี้ยวๆเนี่ยท่านผู้ชมเตรียมพร้อมไว้ถ้าเราไปข้างนอกเอามาก็ทักเบกนึงอาตมาเล่าให้โยมฟังว่าอาตมาที่พอดีเราเรียนแพทย์แผนไทยอะเนาะแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ว่าอะไรบ้างอาจารย์ที่จะแก้นี่นี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันม่วงหาวมะนาวโหบางทีก็จะออกแดงใช่แดงชมพูเสมหะเหนียวๆไอ้นี้ลูกเดียวเท่านั้นแหละละลายเพราะมันมีค่าท่อกรดมันเป็นกรดไงถ้าอันนี้ไม่มีมะนาวมีไหมมะขามได้ไหมมะขามยอดมะขามมีไหมค่ะส้มเสี้ยวส้มเปรี้ยวทั้งหลายอะไรที่เปรี้ยวมะกรูดมะนาวใช้ได้หมดเนี่ยแล้วก็มะดันก็ได้มะยมยอดอะไรที่เปรี้ยวๆมันเป็นกรดแล้วแก้ได้เราหาเอาไว้นี่พระจันทร์ปลูกเยอะแล้วคนก็ไปขอเก็บพอสื่อออกเพราะว่าแถลงข่าวของรัฐบาลเขาก็บอกว่าเนี่ยมันแก้ได้ค่ะ
คนไทยเนี่ยบ้านเมืองไทยอุณหภูมิพอเหมาะก็เลยฝากท่านผู้ชมเอาไว้ว่ารสเปรี้ยวท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นส้มเสี่ยวมะขามเอ่ยมะกรูดเอ่ยมะนาวเอ่ยมะม่วงเอ่ยอะไรที่เปรี้ยวใช้ได้ทั้งนั้นแหละ10-20อย่างท่านไปหาเอาเองแล้วเตรียมเอาไว้ง่ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเรียกว่าน้ำอินทรายหรือน้ำเปรี้ยวน้ำที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายรสเปรี้ยวทั้งหลายแล้วถ้าเอาให้ง่ายเอาท่านผู้ชมนะไปหามะนาวมาประมาณครึ่งแก้วแล้วเอาน้ำผึ้งครึ่งแก้วมาต้มให้เลยต้มรวมกันแล้วก็ใส่ขวดไว้ถ้ามันเหนียวๆเอ๊ะวันนี้ไปข้างนอกรู้สึกน้ำลายเสมหะมันเหนียวๆอืดๆจัดการเลยเป๊กเดียวกลืนเข้าไปมันละลายเลยเพราะไอ้ตัวเวลานี่คำจบยังข่าวยังค่ะอ๋อเอาอีกคำนึงเอาข่าวสุดท้ายไม่เป็นไรพอมีเวลาพอเหลือเอาเดี๋ยวข่าวสุดท้ายเรามาคุยเรื่องเป็นประโยชน์ให้ผู้ชมค่ะทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็ได้รับสนองพระดำริของสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะประสานวัดที่มีศักยภาพทั่วประเทศนะคะจัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะติดตามชมได้ในสารคดีข่าวใต้ร่มพระพุทธศาสนาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะอดีตวัดคือศูนย์รวมของชุมชนและเมื่อถึงคราวที่ประชาชนเดือดร้อนวัดก็มักจะมีบทบาทมากกว่าที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เพิ่มความรุนแรงส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงมีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานวัดที่มีศักยภาพจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19ทันทีเพื่อวัดทั่วประเทศเป็นที่พึ่งของประชาชนสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็คนไทยก็กำลังประสบปัญหากับไวรัสโควิด-19นะครับท่านก็เลยมีดำริว่าอยากจะให้วัดเนี่ยที่มีศักยภาพตั้งโรงทานตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิดนะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เป็นผู้ประสานจัดวัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ในเบื้องต้นก็มีการที่จะทำอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสนองพระดำริของสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสั่งการถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานเจ้าคณะปกครองและวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยเน้นวัดที่มีศักยภาพเพื่อจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ตอนนี้ระยะแรกเนี่ยนะครับได้ดำเนินการสั่งการไปยังสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนะครับทั่วประเทศเนี่ยให้ดำเนินการประสานกับเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราได้ดำเนินการตามหลักของประกาศกระทรวงสาธารณสุขทุกประการซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้หลายหน่วยงานนะครับเข้าไปผนึกกำลังประสานกำลังกันในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิดเนี่ยหลายวัดที่มีศักยภาพร่วมใจกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ตลอดจนผู้มีศรัทธาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทันที14วัดในกรุงเทพมหานครและ150วัดในต่างจังหวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกเป็นแนวปฏิบัติเน้นเป็นโรงทานเพื่อประชาชนสามารถนำอาหารกลับบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหลังประสานหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขร่วมดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
จจุบันมีวัดที่จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลืออยู่ทั่วประเทศซึ่งจุดประสงค์หลักของทุกวัดนั่นก็คือเมื่อถึงคราวประชาชนเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมด้วยช่วยกันวัดจะเป็นอีกหนึ่งกำลังให้สังคมประเทศชาตินั้นผ่านพ้นภัยนี้ไปโดยเร็วบันเป็นความช่วยเหลือนะคะทางคณะสงฆ์ประชาชนนะคะร่วมด้วยช่วยกันภาครัฐบาลภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยคุณเจ้าใช่สงสารโยมท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้เราได้แต่มานึกถึงว่าโอ้หนอชีวิตเราเกิดมาทำไมมาเจอกระทบหลายด้านเหลือเกินก็คงจะไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนรุ่นปู่เนาะรุ่นปู่ท่านไม่ได้เห็นไม่ได้นั่งเครื่องบินเหมือนเราหรือไม่ได้นั่งรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้าแล้วก็ถนนหนทาง 7-8 เลนอย่างนี้รุ่นปู่ไม่มีตู้เย็นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีท่านก็อยู่แบบธรรมชาติท่านก็ไปแบบนั้นหลานเอ้ยยุคนู้นปู่เกิดไม่ทันหรอกมีแต่หลานนั่นแหละสร้างถนนดีใหญ่โตแต่ไม่มีมนุษย์เดินทำอะไรเดินล่ะลุงปู่มันเป็นสัตว์ตัวโตๆตาโตๆมันลงนาใครกินพุทธเลยมันนี่ดูโอ้มันจริงๆเลยนี่ปู่ยังคุยมีเหล็กก็เหล็กลอยได้เหล็กลอยน้ำเหล็กเหาะได้ท่านว่าแต่ปู่เกิดไม่ทันไม่ได้ใช้รุ่นหลานนี่แหละจะได้ใช้พอมาเจอรุ่นเราโอ้โหความสะดวกสบายเคยมีพอโรคเกิดอย่างนี้เราไม่ได้เตรียมตัวเลยรัติกรรัติกรก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าชีวิตเราจะมาเผชิญปัญหาโรคที่มองไม่เห็นอเมริกาเขาชอบรบกับศัตรูที่พอจะมองเห็นใช่ไหมผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำเรือเขาทั้งนี้หมดเลยแต่พอมารบกับโควิด-19 อันนี้มองไม่เห็นไม่รู้จะไปรบตรงไหนเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายเยอะด้วยตอนนี้อเมริกาโหติดเชื้อเยอะมากเพราะสังคมเขามันแออัดอย่างนั้นในเมืองนะแต่ในชนบทมันก็ไม่มีใครไปติดหรอกเหมือนบ้านเราในชนบทก็ไม่มีใครติดมันติดสุ่มเสี่ยงที่เฮือนฟ้าเหล็กลอยได้เหมือนที่ว่าเนี่ยเรือลอยน้ำเนี่ยเห็นไหมมันติดตกลงโรคนี้มันติดคนมีฐานะสูงหรือว่าติดกับคนที่เคยเหมือนกับว่าเขาเสียเปรียบทางสังคมใช่ไหมมีชนบทเอาไปมาตอนนี้เราเห็นทีจะต้องมองภาวะชนบทเฮ้ยเขาอยู่กับพืชผักธรรมชาติอยู่แบบนั้นอย่างดีแล้วก็เขามีศีลมีธรรมใช่ไหมค่ะเออเขาวัดเขาวาเขามีศีลมีธรรมอยู่แบบนี้แต่คนในเมืองผวาเลยแล้วลุงบางคนรวยด้วยนะค่ะ92แล้วกลัวขนาดเครียดตายแล้วช็อกตายเงินตั้ง200ล้านนะอาจารย์ดูคลิปโอ้โหไม่เบาเลยนะเห็นไหมโรคยังไม่ไปถึงแกเลยแกช็อกตายก่อนแกกลัวทั้งวันไม่มีทั้งหมดเราต้องสร้างความเข้มแข็งใช่เราต้องมีความเข้มแข็งมีทุกอย่างเลยธรรมะเพราะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมนะอย่าปล่อยให้เงินอยู่ในธนาคารมากเบิกมาสงเคราะห์ผู้คนและเบิกมาร่วมเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดับบลิวบีทีวีนี่แหละท่านจะได้พบภูมิไปคือสุคติโลกสวรรค์ไปไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้ทำก่อนที่เราจะตายบอกเอาไว้เลยนะและท้ายรายการในเรื่องสูตรยาว่าถ้ามีน้ำผึ้ง1ครึ่งแก้ว1ครึ่งแก้วน้ำมะนาวครึ่งแก้วท่านเอาไปต้มแล้วก็ทิ้งให้อุ่นๆแล้วก็เก็บไว้เวลาเกิดน้ำลายเหนียวๆค่ะนั่นแหละมันมาแล้วมันเชื้อมันมาแล้วเริ่มต้นเราจัดการก่อนที่มันจะมีบริวารเยอะมันไปพันปอดเราเนี่ยปอดมันเสียดายหมึกน้อยนะมันมี2ข้างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมและกรงกลางของหัวใจแล้วปอดมันมีในฐานะที่ว่ามันต้องดึงออกซิเจนจากอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกซิเจนเข้าไปสู่สมองเราอะนะมันกรองอย่างนี้พอไอเชื้อโควิด-19มาปุ๊บมันวนเนี่ยมันวนขึ้นจากข้างล่างเลยขึ้นข้างล่างเนี่ยมันก็เพื่อปุ๊บตอนนี้เพื่อปั๊บมันเนี่ยมันวนมันก็เพื่อไม่ได้พอก็เพื่อไม่ได้หายใจเข้ามันไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเสร็จเลยของเปรี้ยวเท่านั้นต้องแก้วันนี้เลยบอกโยมว่าต้องเตรียมน้ำผึ้งครึ่งแก้วน้ำมะนาวครึ่งแก้วเอาไปต้มรวมกันที่นี่อุ่นถึงเวลาจิบเรื่อยๆแล้วมันจะสลายเสมหะโควิด-19ก็ตัวใครตัวมันนั่นไปที่อื่นเจริญพรค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสาระความรู้ที่ทางด้านของพระคุณเจ้านะคะมอบให้ท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมคะหยุดเชื้อ
อยู่บ้านนะคะจะได้ไม่ต้องแพร่ระบาดให้กับผู้อื่นผู้อยู่ใกล้เคียงนะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะต้องขอพระคุณพระอาจารย์บุญร่วมปุญญมโนค่ะที่มาร่วมให้ข้อคิดข้อธรรมในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันรัติกรสุดวงกิจพร้อมด้วยพระคุณเจ้าลาท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134